สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่21กันยายนพุทธศักราช2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอํำนวยพรไปยังประธนานธิบดีแห่งสาธารณรัฐมอรตาในโอกาสบัณเอกราชของสาธารณรัฐมอรตาซึ่งตรงกับวันที่21กันยายน2562ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระนท่านนายกิออสเวลลา ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมอต้ตากรุงวัดลเลตตาในโอกาสวันเอการาชของสาธารณรัฐมอต้ตาข้าพเจ้ามีความยินดีขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความเจริญก้าวหน้าของประชาชนและความพัฒนาถาวรของสาธารณรัฐมอต้ตาพระประมาพิไทยมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนิธฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระราชดำเนินไปในงานเทศมหาชาติและปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบร,รมราชาพิเศษพุทธศักราช2562วันนี้เวลา14นาฬิกา19นาที สมเด็จพระกนิษิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมพุทธมนทลตำบลสลายาอำเภอพุทธมนทลจังหวัดนครปฐมทรงสดับพระธรรม,มเทศนามหาชาติเวสสันดรชาดก และทรงเป็นประธานการเทศมหาชาติกันมหาราช69พระคาถาในงานเทศมหาชาติและปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช2562ซึ่งสำนักง,งานพระพุทธศาสนาจัดขึ้นระหว่างวันที่19ถึง22กันยายน2562รวมจำนวน13กันคำว่ามหาชาติหมายความว่า พระชาติสุดท้ายขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงสร้างพระบารมีพระชาตินี้พระองค์ทรงเสวยพระชาติเป็นพระเวสสันดรทรงบำเพ็ญทานบารมีอันยิ่งใหญ่นิยมเรียกว่ามหาเวสสันดรชาดกมหาชาตินั้นเดิมเป็นภาษามคตมีคาถาพันหนึ่งซึ่งเรียกว่าพระคาถาพันต่อมามีนักปราชญ์แต่งขึ้นเป็นรราย,ยาวสําหรับเทศโดยยึดเนื้อความเดิมตามภาษามคตเป็นหลักในการแต่งแบ่งออกเป็น13กัน แต่ละกันจะมีพระคาถากำกับประจำกันนอกจากนี้ในการเทศมหาชาติยังมีการนำเพลงหน้าพาดที่ใช้บรรเลงประกอบการแสดงโขนละครมาใช้บรรเลงประกอบตามเนื้อเรื่องในแต่ละกันเพื่อให้เกิดอัธรสในการฟังเทศมหาชาติมากยิ่งขึ้นสำหรับกันมหาราชเป็นพระนิพนธ์ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระประมาณุชิตชินโนรถประกอบด้วย69พระคาถาแบ่งเป็น15ตอนหรือ15แล ทำนองแหลกของกันนี้จะใช้ทํานองคลื่นกระทบฝั่งหรือทํานองเต้นไปตามตัวอักษรเป็นหลักตลอดทั้งกันบางเรียกว่าทํานองกุทธ,ธราชเหยียบกรวดใช้เพลงกล่าวนอกเป็นเพลงบรรเลงประจำกันประกอบกิริยาการตรวจพลยกทัพของพระเจ้ากรุงสนชัยเพื่อออกไปรับพระเวสสันดรกลับเมือง บางครั้งปีพาดอาจบรรเลงเพลงเรื่องทำขวัญหรือเวียนเทียนประกอบเนื้อเรื่องต่อพระเจ้ากรุงสนชัยส่งรับพระขวัญพระชาลีและพระกันหาพระราชนัดดาทั้งสอง สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควับรักพัติยราชนารีทอดพระเนตรการดำเนินงานของธบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศหรือ IAEA ณ e เมืองเซมเบอร์ดอฟสาธารณรัฐออสเตรียโทรทัศน์รมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน วันที่19กันยายนพุทธศักราช2562เวลา14นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐออสเตรียสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างขวตัตวรักขตัตยราชนารีสเสด็จไปยังเมืองไซเบอร์สดอฟสาธารณรัฐออสเตรีย ชอบพระเนตรการดําเนินงานของทบวงการพลังงานปรามูระหว่างประเทศหรือ IEA e a โดยมีนายชูเหลียงผู้อำนวยการหน่วยปฏิบัติการร่วมองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหรประชาชาติทบวงการพลังงานปรามูระหว่างประเทศนายโทมัสมอร์แฮตเทนสวีเลอร์ผู้อำนวยการหน่วยบริการทั่วไปนายแอนดี้การ์เนอร์ผู้ประสานงานประจําห้องปฏิบัติการวิยทยาศาสตร์นิวเคลียร์และวิยทยาศาสตร์ประยุกต์เฝ้ารับเสด็จ จากนั้นทรงฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับภาพรวมของห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์และนิวเคลียร์ประยุกต์ของกรทบวนการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศซึ่งนายแอนดี้การ์เนอร์กล่าวแสดงความสำนึกในพระจรณาที่คุณของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรัติยร,ราชนารีที่ส่งให้ความสนพระทัยเสด็จมาทอดพระเนตรการดำเนินงานในครั้งนี้ IAEA e เป็นเพียงหน่วยงานเดียวของสหปร,ระชาชาติที่มีห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์เป็นของตนเองโดยมีห้องปฏิบัติการสองแห่งตั้งอยู่ในกรุงเวียนานาและเมืองไซเบิร์สดอฟสาธารณรัฐออสเตรียส่วนห้องปฏิบัติการอีกหนึ่งแห่งตั้งอยู่ณนะราชรัฐโมนาโกห้องปฏิบัติการที่เมืองไซเบิร์สดอฟประกอบด้วย8ห้องปฏิบัติการย่อยได้แก่ห้องปฏิบัติการด้านการควบคุมแมลงและศัตรูพืชห้องปฏิบัติการด้านผลิตภัณฑ์และอนามัยสัตว์ ห้องปฏิบัติการด้านการเพาะเลี้ยงและพันธุกรรมพืชห้องปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการดินและน้ำและสารบำรุงพืชห้องปฏิบัติการด้านการป้องกันอาหารและสิ่งแวดล้อมห้องปฏิบัติการด้านการวัดปริมาณรังสีห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และอุปกรณ์นิวเคลียร์ห้องปฏิบัติการด้านสภาพแวดล้อมภาพพื้นดินเทคโนโลยีนิวเคลียร์สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในทางสันติได้หลายวิธีเช่น การปรับปรุงพันธุกรรมพืชการทำหมันยุงหรือแมลงวันโดยการฉายรังสีการตรวจสอบแหล่งที่มาของอาหารโดยการวัดองค์ประกอบไฮโซโทปของโมเลกุลซึ่งไฮโซโทปคือธาตุที่มีจำนวนโปรตอนเท่ากันแต่จำนวนนิวตรอนต่างกันทั้งยังมีการวัดมาตรฐานของรังสีในเครื่องมือทางการแพทย์ในโรงพยาบาลทั่วโลกโดยการดำเนินงานของห้องปฏิบัติการจะช่วยส่งเสริมเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติได้มากถึงเก้าเป้าหมาย ห้องปฏิบัติการมีภารกิจหลัก3ประการได้แก่การค้นคว้าวิจัยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์ขณะนี้ห้องปฏิบัติการกำลังดำเนินโครงการวิจัยจำนวน50โครงการซึ่งแต่ละโครงการเป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันทางวิทยาศาสตร์ในประเทศสมาชิก IAEA e โดยประเทศไทยมีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการวิจัยจํานวน18โครงการและมีนักวิจัยชาวไทยปฏิบัติงานที่ห้องปฏิบัติการจํานวน2คนการฝึกฝนอบรมนักวิทยาศาสตร์และบุคลากรจากประเทศสมาชิก i a e a ซึ่งในแต่ละปีมีนักวิทยาศาสตร์จํานวนกว่า500คนเข้ารับการฝึกอบรมที่ห้องปฏิบัติการแห่งนี้ การกำหนดและควบคุมมาตรฐานการใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์ในระดับนานาชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการรักษาโรคมะเร็งโดยรังสีรักษาห้องปฏิบัติการได้สร้างเครือข่ายกับโรงพยาบาลกว่า3,000แห่งทั่วโลก IAEA e มีความร่วมมือกับประเทศไทยมาอย่างต่อนเนื่องพร้อมกับได้แสดงความขอบคุณที่ประเทศไทยสนับสนุนการดำเนินงานของ IAEA e มาโดยตลอด รวมถึงสนับสนุนเงินบริจาคให้แก่โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์ซึ่งปัจจุบันห้องปฏิบัติการของ IAEA e ที่เมืองไซเบอร์ดอฟได้รับการปรับปรุงให้ก้าวหน้าทันสมัยไปมากและใกล้แล้วเสร็จสมบูรณ์ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการค้นคว้าวิจัยและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์ในด้านต่างๆเช่นด้านการสาธารณาสุข กเกษตรกรรมปศุสัตว์การรักษาสภาพแวดล้อมและการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมเป็นต้นนอกจากนี้ห้องปฏิบัติการดังกล่าวยังมีความเกี่ยวข้องกับการวิจัยเทคโนโลยีนิวเคลียร์เพื่อใช้ในการตรวจวินิจฉัยและการรักษาโรคมะเร็งด้วยทาง IEA e a รู้สึกเป็นเกียรติอย่างสูงสุดที่สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างขวตัตวรัคัตยาราชนารีเสด็จมาเยี่ยมชมการดำเนินงานของ IEA e a ในครั้งนี้โทรทัศน์รมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวัชรราชธิดาทรงติดตามการดำเนินง,งานการบริหารจัดการน้ำและป้องกันมันเท่าทกกัยแบบบูรณาการในพื้นที่จังหวัดสกลนคร วันนี้เวลา11นาฬิกาส9นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนาเรนทิราเทพพยัวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวัชราราชธิดาสเสด็จไปยังโรงเรียนบ้านนาแกตาบลดงมะไฟอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครในการนี้พระราชทานอุปกรณ์กีฬาหนังสือพร้อมสิ่งของเครื่องใช้แก่ผู้แทนครูและนักเรียนโรงเรียนสมนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมะศึกษาสกลนครเขตหนึ่งเพื่อส่งเสริมกิจกรรมด้านการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จากนั้นทอดพระเนตรในทศการผลงานของโรงเรียนบ้านนาแก่ซึ่งเป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษาขนาดเล็กแห่งแรกในสังกัดสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีการพัฒนารอบด้านทั้งในด้านการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมบุคลากรและนักเรียนจนได้รับรางวัลพระราชทานต่อเนื่อง3ครั้ง นอกจากนี้ยังได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆตามโครงการสถานศึกษาปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดีของกระทรวงแรงงานที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ควบคู่กับการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉินต่างๆอาทิเพลิงไม้และการขับขี่ปลอดภัยซึ่งได้มีการเชื่อมโยงขยายผลสู่ชุมชนเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนส่วนในด้านการวางรากฐานการพัฒนาความรู้ได้ดำเนินโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ที่เน้นให้เด็กในช่วงก่อนปฐมวัยรู้จักคิดวิเคราะห์เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงความรู้สร้างความเข้าใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมเลยยังได้จากกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยเสริมสร้างให้เด็กเป็นคนดีคนเก่งมีคุณธรรมจริยธรรมด้วยการพัฒนาทั้งในด้านอารมณ์สังคมและสติปัญญาเพื่อให้เติบโตเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพในอนาคตปัจจุบันมีนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงปฐมถมศึกษาปีที่6รวม99คน เวลา11นาฬิกา50นาทีเสร็จไปยังหอประชุมองค์งการบริหารส่วนจังหวัดสกลนครหลังเก่าตำบล่าตเชิงชุมอำเภอเมืองสกลนครในการนี้ทรงเปิดศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดสกลนครทั้งนี้สืบเนื่องจากเมื่อปี2560จังหวัดสกลนครได้รับผลกระทบจากอิกทธิพลของพายุโซนร้อนเซิรงกาส่งผลให้เกิดอุทกภัยในพื้นที่สร้างความเสียหายแก่บ้านเรือนและทรัพย์สินของประชาชนรวมทั้งสิ่งสาธารณูปโภคจากเหตุการณ์นั้น มุลณิธิอาสาพเพื่อนพึ่งพาย,ยามยากสภากาชาติไทยได้สนองพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพชรก,กิติยาภานเรนทีราเทพพยวัวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชราร,ราชธิดาที่ทรงให้ความสําคัญในการเฝ้าระวังป้องกันภัยเพื่อลดความสูญเสียและความเดือดร้อนแก่ประชาชนโดยเชื่อมโยงผ่านสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะตั้งศูนย์บริหารจัดการน้ําจังหวัดสกลนครขึ้นเพื่อใช้ติดตามสถานการณ์น้ําในภาวะปกติและภาวะวิกฤตในยามที่เกิดเหตุอุทกภัยร้ายแรงและจะยกระดับเป็นศูนย์บัญบรรชาการเหตุการณ์อุทกภัยจังหวัดสกลนครตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพุทธศักราช2550โดยศูนย์แห่งนี้จะสนับสนุนทุกหน่วยงานในจังหวัดทําให้สามารถวางแผนเตรียมการรับมือภัยพิบัติล่วงหน้าพร้อมทั้งจัดทํารายงานสถานการณ์น้ํา แจ้งให้ผู้บริหารและประชาชนได้ทราบสถานการณ์ประสานงานแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำร่วมกับเครือข่ายเตือนภัยชุมชนเพื่อนพึ่งพ่าตำบลชุมชนตำบลวาใหญ่และตำบลอากาศจากนั้นทรงเป็นประธานที่ประชุมศูนย์ประชาการเหตุการณ์อุทกภัยจังหวัดสกลนครซึ่งที่ประชุมได้จำลองเหตุการณ์อุทกภัยจากพายุโซนร้อนเซิร์กาเมื่อปี2560ที่คาดว่าจะมีแนวโน้มเคลื่อนเข้าสู่อำเภออากาศอํานวยจึงสั่งการให้ทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ โอกาสนี้มีพระดำรัสแก่ที่ประชุม ตลัจากนั้นทรงปล่อยขบวนหน่วยปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภยัยพร้อมสภากำลังวัสดุอุปกรณ์เครื่องจักรกลสาธารณาภายัยไปประจำการในพื้นที่อำเภออากาศอํานวยเพื่อฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาอุทกภัยแบบบูรณาการในช่วงบ่ายเสด็จไปยังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสกลนอครตบนพังโคนอำเภอพังโคน ในการนี่พระราชทานพันครามแก่สมาชิกกลุ่มสหกรณ์ทอผ้าคราม5คนจากนั้นทอดพระนิรเทศกาลเกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยมหาวิทยาลัยแห่งนี้เคยเป็นศูนย์ประสานงานและช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเมื่อปี2560และเป็นเครือข่ายเพื่อการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนของมูลณนิธิ ซึ่งเมื่อเกิดเหตุการณ์อุทกภัยดังกล่าวมูลนิธิได้มอบถุงยังชีพพระราชทานรวม8,584ถุงจะตั้งโรงครัวพระราชทานประกอบอาหารแจกจ่ายแก่ผู้ประสบภัย3500ชุดมอบคลังยาคลังอาหารตลอดจนมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและสนับสนุนไก่ปรุงสุกแช่แข็ง500กิโลกรัมแก่ศูนย์ประสานงานแห่งนี้เพื่อนำไปประกอบอาหารช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โดยศูนย์ประสานงานยังได้แจกจ่ายอาหารสเร็จรูปและน้ําดื่มให้แก่ผู้ประสบภัยแจกจ่ายหญ้าแห้งสําหรับนําไปเลี้ยงโคกระบือระหว่างประสบอุทกภัยรวมทั้งบริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิเพื่อนําไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีการฟอกย้อมและการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่กลุ่มผ้าค,ครามและยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ผ้าค,ครามให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่สูงขึ้น อกจากนี้ยังได้ร่วมกับเครือข่ายนำผลงานและเทคโนโลยีที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อสนับสนุนกิจกรรมด้านการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์และการเฝ้าระวังป้องกันภัยและการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนของบูรนิธิในอนาคต เวลา16นาฬิกา5นาทีเสด็จไปยังบริเวณหนองโศกบ้านวายใหญ่หมู่14ตำบลวาใหญ่อำเภออากาศอํานวยทรงฟังบรรยายสรุปการดำเนินง,งานโครงการฟื้นฟูแหล่งน้ำเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนซึ่งคณะกรรมการบริหารน้ำชุมชนตำบลวาใหญ่สภากเกษตรกรจังหวัดสกลน,นครร่วมกับคนในชุมชนมีบุรุนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยสถาบันสรารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุน ตะเดิมบริเวณหนองโศกมีพื้นที่เพียง3ามไร่เชื่อมต่อกับลําห้วยโศกที่มีสภาพเสื่อมโทรมตื้นเขินทําให้เกิดน้ําท่วมขังนานในฤดูน้ําหลากและแห้งขอดในหน้าแ้งอย่างซ้ําซากเพื่อไรและข้าวเสียหายจํานวนมากจึงได้เริ่มขุดลอกหนองโศกและฟื้นฟูลําห้วยโศกตามโครงการฟื้นฟูแหล่งน้ําเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนเมื่อต้นปี2562มีชาวบ้านบริจาคพื้นที่และเป็นกําลังสําคัญเนื่องจากบริเวณนี้เป็นแหล่งต้นน้ําโครงการมีความก้าวหน้าร้อยละเจ็ดสิบ ปัจจุบ,บันหนองโศกมีขนาดพื้นที่30ไร่กักเก็บน้ําได้42,000ลูกบาทเมตรพื้นฟูขยายและขุดลอกลําห้วยโศกระยะทาง2 km. กิโลเมตรก่อสร้างฝายกึ่งถาวรและก่อสร้างอาคารน้นําล้นเพื่อเป็นการพัฒนาแหล่งน้ําต้นน้ําของหนองโศกอย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถพอพิรสามารถบรรเทาปัญหาน้ําท่วมน้ําแล้งและสํารองน้ําไว้ใช้ในพื้นที่การเกษตรได้ถึง3,500ไร่ รวมทั้งส่งเสริมให้ราษฎรใช้พื้นที่อย่างคุ้มค่าตามแนวทางกเกษตรทฤษฎีใหม่ทำกเกษตรผสมผสานทั้งนาข้าวข้อโพดและพืชสมุนไพรเป็นต้นเกิดประโยชน์แก่ชุมชนมากกว่าร้อยครัวเรือนโอกาสนี้ทรงปล่อยพันธุ์ปลาไทย9ชนิดลงในหนองโสกเพื่อเป็นแหล่งเพาะพันธุ์และแหล่งอาหารของชุมชนต่อไป จากนั้นเสด็จไปยังแปลงเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ของนางนิตยาวงวันดีตะลวาใหญ่ในการนี้ทรงรับฟังการบรรยายการดำเนินงานเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปร,รมนาถบพิรที่ได้ดำเนินการตั้งแต่ปี2558บนพื้นที่ทั้งหมด12ไร่แบ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่อาศัยปลูกพืชผักและไม้ยืนต้นอาทิผักหวานป่ามะเขือเทศมะนาวมะม่วงและมะพร้าว อีกหนึ่งไร่เป็นแหล่งน้ำที่มีการบริหารจัดการน้ำโดยการต่อท่อจากโครงการข ok ุดลอกลำห้วยโศกซึ่งได้รับการสนับสนุสน,นงบประมาณจากบนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพาย่างยากสภากาชาติไทยจัดซื้อระบบกระจายน้ำนำน้ำเข้าสระเพื่อสำรองไว้ใช้ในการเกษตรช่วงหน้าแล้งและฤดูฝนได้ผลผลิตดีเหลือพอจำหน่ายให้กับแม่ค้าปัจจุบันมีไรายได้เฉลี่ย8,500บาทต่อเดือน ท่านีสภาเกษตรกรจังหวัดสกลนครได้คเลือกเกษตรกรในตาบลวาใหญ่ซึ่งเป็นพื้นที่เกษตรต้นแบบร่วมทําเกษตรทฤษฎีใหม่จํานวน6ครอบครัวได้แก่นางนิตยาวงวันดีเกษตรกรต้นแบบนางสาวนกพนัสงวงคํานามนายวิรัชชัยอินทิสิทธิ์นายพัฒนะวงวันดีนายมโนดภายดีและนายเจริญเคี่ยงคําผงมีการแบ่งพื้นที่ทํานาปลูกกระชายขุดบ่อเลี้ยงปลานิลและปลาย,ยี่ศก เวลา17นาิก19นาทีเสร็จไปยังสะพานลำน้ำยามตำบลอากาศอําเภออากาศอํานวยส่งฟังบรรยายการดำเนินง,งานของเครือข่ายเตือนภัยชุมชนเพื่อนพึ่งพาชุมชนตำบลวาใหญ่และตำบลอากาศซึ่งจำลองสถานาการณ์ในวันนี้ได้เกิดฝนตกหนักทำให้ลำน้ำยามมีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นชุมชนริมลำน้ำยามบริเวณอเํเภออากาศอํนวยมีความเสี่ยงเกิดอ,อทุทกภัย เครือข่า,ขายเตือนภัยชุมชนเพื่อนพึ่งพา่าซึ่งผ่านการอบรมและได้รับวิทยุสื่อสารพระราชทานจะติดตามข้อมูลของสถานีโทรมาตรอัตโนมัติซึ่งติดตั้งบริเวณสะพานลำน้ำยามเพื่อดูระดับน้ำผ่านทางโทรศัพท์มือถือและแจ้งเตือนภัยชุมชนเพื่ออบพยพเช่นแจ้งทางวิทยุสื่อสารโดยแต่เดิมชาวบ้านจะอาศัยการสังเกตระดับน้ำจากรูปปั้นปลาเมื่อขึ้นสูงถึงปากปลาจึงจะแจ้งเตือนภัยเพื่ออบพยพ จากนั้นเสด็จไปยังรถโมบายวอร์รูมที่วาการอำเภออากาศอํานวยทออพระเนตรการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยแบบบูรณาการและการสั่งการของศูนย์ประชาการเหตุการณ์อุทกภ,ภัยจังหวัดสกลนครในการอพยพป,ประชาชนทั้งทางเรือและรถเช่นจากบริเวณสะพานลำน้ำยามมาอย่างศูนย์พักพิงชั่วคราวที่วาการอำเภออากาศอํานวยซึ่งรองรับได้ประมาณ300คนเมื่ออพยพป,ประชาชนมาแล้ว จะดำเนินการคัดกรองอทิผู้ป่วยผู้พิการผู้สูงอายุและความช่วยเหลือด้านต่างๆต่อไปเช่นหน่วยแพทย์โรงครัวประกอบอาหารและกิจกรรมอาชีวบำบัดที่ผ่านมาเครือข่ายเตือนภัยชุมชนเพื่อนพึ่งพาชุมชนตำบลวาใหญ่และตำบลอากาศได้นำความรู้จากการอบรมถ่ายทอดจากเครือข่ายรุ่นสู่รุ่นมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่สามารถเฝ้าระวังน้ำและแจ้งเตือนให้ชาวบ้านยกของขึ้นที่สูงเป็นการเฝ้าระวังป้องกันภัยตามพระดำริ พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติคุณเสด็จลงแทนพระองค์ณนะัสราดุสิตดา,ายาสนจิตรดาประทานพระโรกาศให้ครูอาวุโสประจำปี2560เฝ้ารับประทานเครื่องหมายเชิดชูกเกียรติและประกาศสนิยบัต วันนี้เวลา14นาฬิกา57นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าวราวงเธอ,พร,อ,เอ,ธอเรพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติคุณเสด็จลงแทนพระองค์ณศาลาดุสิดาลายัยสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตประทานพระวรโกาธให้ในายนัทพลทีพสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยคณะกรรมการคุรุสภาคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพและคณะกรรมการบรุญนิติช่วยครูอวุโสในพระบร,รมราชูปถมัม นำครูอาวุโสประจำปี2,560จำนวน1,614คนเฝ้ารับประทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติและประกาศนียบัตโดยครูอาวุโสที่ประสบความจนหรือขาดผู้ประการะในบ้านปลายของชีวิตได้รับประทานเงินช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนในการดำรงชีพด้วยโอกาสนี้มีพระดำรัสความสำคัญตอนหนึ่งว่าทุกท่านในที่นี้คือแบบอย่างอันประเสริฐของครูที่แท้จริงผู้ปฏิบัติหน้าที่มาแล้วอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ เครื่องหมายเชิดชูดเกียรติที่ท่านได้รับในฐานะครูอาวุโสเป็นทั้งเกียรติและการยกย่องในคุณความดีที่ทุกท่านได้ปฏิบัติบำเพ็ญไว้ให้แก่สังคมคือการสร้างทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพให้แก่ประเทศชาติด้วยความเมตตากรุณาและความทุ่มเทเสียสละมาตลอดระยะเวลาอันยาวนานมองว่าทุกท่านจะได้ภูมิใจและบำเพ็ญคุณธรรมความดีของครูต่อไปให้เป็นแบบฉบับของผู้ที่มารับช่วงหน้าที่ต่อจากท่าน เพื่อรักษาสถาบันอริทรงเกียรติของครูไว้ให้คงคุณค่าอยู่ในบ้านเมืองไทยตลอดไปองคมนตรีเปิดกิจกรรมจิตอาสาและรวมพลเยาวชนโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้ที่จังหวัดสงขลาวันนี้ที่สวนประวัติศาสตร์พลเอกเปรมตินสุรานนท์ประธานจังหวัดสงขลา พลเอกสุริยุทธ์จุลานนท์องคมนตรีและเป็นผู้รักษาการประธานองคมนตรีเป็นประธานเปิดกิกจกรรมจิตอาสาและรวมพลเยาวชนโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้ได้เยี่ยมชมในทศากาลความก้าวหน้าและการดำเนินงานของชมรมสารใจไทยสู่ใจใต้ของพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ประกอบด้วยจังหวัดสงขลาส,สตูลยะลาปัตตานีและนราธิวาสสำหรับโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้เป็นโครงการตามความคิดของพลเอกเปรมตินสุรานนท์อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ เริ่มตั้งขึ้นเมื่อปี2548เพื่อสร้างโอกาสให้เยาวชนมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชีวิตของครอบครัวมุสลิมในกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียงเพื่อเพิ่มทักษะประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรมความเป็นผู้นำผู้ตามในการอยู่ร่วมกันบนความหลากหลายของเชื้อชาติศาสนาภาษาและวัฒนธรรมอย่างมีความสุขโดยโครงการมีผลประสบความสำเร็จไปแล้ว35รุ่นและมีการดำเนินการในรุ่นที่36 รวมเยาว,วชนเขาร่วมกว่า8,000คนครอบคร,ออรร 3, ค,ครัวอุปถัมภ์3,000คนครูพี่เลี้ยง4,000คนองคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นวันที่3 วันนี้พลรอเอกพงเทพหนุเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เดินทางไปยังโรงเรียนราชประชานุเคราะห์5ตำบลบางจากอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อสร้างขวัญกำลังใจและทราบถึงปัญหาอุปสรรคตลอดถึงความต้องการของครูและนักเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพต่อไปโดยมีนายภาคภูมิอินทรสุวรรณรองผู้ราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชให้การต้อนรับ โรงเรียนนี้ปัจจุบันเปิดสอนในระดับชั้นอนุบาล2ถึงประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียน312คนครูและเจ้าหน้าที่18คนโอกาสนี้องคมนตรีได้ชุนอุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬาพระราชทานไปมอบให้แก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์5ด้วยโดยองคมนตรีได้กล่าวชื่นชมความสามารถของนักเรียนที่มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษได้ดีเยี่ยมและขอให้นักเรียนตั้งใจในการศึกษาเล่าเรียนอย่างมีความสุขซึ่งผลการเรียนก็จะออกมาดี ทั้งนี้โรงเรียนมีการสอนทักษะฝีมือการประดิษฐ์แก่นักเรียนฝึกการปฏิบัติจริงเช่นการปลูกผักเพาะเห็ดเลี้ยงปลากิจกรรมอมรัพย์มีการจัดการเรียนการสอนตามโครงการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมจากโรงเรียนวังไกลกังวลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งทําให้กระบวนการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น มีผลงานความสำเร็จที่เป็นความภาคภูมิใจเป็นที่ประจักษ์จนได้รับโลกเกียรติคุณมากมายอาทิโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรปี2558และในปี2559ได้รับเกียรติบัตรเป็นโรงเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานโอเน็ o Net. ชั้นประถมศึกษาปีที่6สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ จากนั้นองคมนตรีเดินทางไปยังโรงแรมชดาแอดนครอําเภอเมืองนครศรีธรรมราชเพื่อเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและทักษะชีวิตนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์และครอบครัวผู้ประสบสาธารณภัยรุ่นที่3โดยมีนายกระจรเกียรติรักพานิชมณีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชให้การต้อนรับนางนภเรษฐกรอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการประธานฝ่ายการสังคมสงเคราะห์บุญนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูประภ์กล่าวว่า จากการเยี่ยมเยียนและติดตามผลการเรียนนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์พบว่านะักเรียนทุนพระราชทานบางรายยังประสบความยากลำบากในการใช้ชีวิตในสถานศึกษาครอบครัวและสังคมรวมถึงความเสี่ยงต่อการใช้ชีวิตในสภาพแวดล้อมแบบวัตถุนิยมและความรุนแรงโดยปราศจากความรู้เรื่องทักษะชีวิตที่เหมาะสมซึ่งการจัดโครงการนี้จะเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนทุนมีความจงรักภักดีในสถาบันพระมหากษัตริย์และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้รับทุนพระราชทาน นอกจากนี้เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตนักเรียนทุนให้ตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่นตลอดจนสามารถคิดวิเคราะห์ตัดสินการแก้ปัญหาอย่างสร้างสารรค์และประสบความสำเร็จรวมทั้งเพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัวให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข สำหรับโครงการดังกล่าวได้จัดขึ้นเป็น3มรุ่นรุ่นที่1จัดที่จังหวัดศรีสะเกดเมื่อเดือนมีนาคม2562รุ่นที่สองที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมื่อเดือนเมษายน2562และครั้งที่3นี้จัดระหว่างวันที่21-23กันยายน2562มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน102คนประกอบด้วยครอบครัวนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ประเภทกพรพะ ครอบครวัวประสบสาธรรณภัยใน9จังหวัดได้แก่จังหวัดกระบี่ตรังนครศรีธรรมราชนราธิวาสประจวบคีรีขันธ์พัทะลุงยะลาสงขลาและสุราษฎร์ในจํานวนนั้นเป็นนักเรียนทุนพระราชทาน33คนและผู้ปกครองหรือสมาชิกในครอบครวัว27คน ผู้แทนพระองค์เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2562ของสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนราชนินีวันนี้เวลา10นาฬิกา44นาทีพระเจ้าวรวง์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทันารีนาถโปรดให้คุณหญิงขวัญตาเทวกุลณ,ณยุธยาเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังโรงเรียนราชนินีเขตพระนครกรุงเทพมหานาครเพื่อเป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2562ของสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนราชินี โดยมีระเบียบวาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิรายงานผลการสอบเข้ามหาวิทยาลัยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ประจำปีการศึกษา2561ซึ่งมีนักเรียนเข้ารับการคัดเลือก199คนผ่านการคัดเลือกศึกษาต่อในประเทศ193คนผ่านการคัดเลือกศึกษาต่อต่อตางประเทศ6คนทนี้เมื่อปีพุทธศักราช2447สมเด็จพระศรีพระชรชินทราบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานกาเนิดโรงเรียนราชินี และได้พระราชทานแนวทางการศึกษาไว้คือให้มีความรู้ทางการช่างฝีมือขนาดสามารถประกอบอาชีพได้ให้อ่านออกทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษจนสามารถเขียนให้ผู้อื่นเข้าใจได้ในการอบรมศิลธรรมจัญยาและมารยาทซึ่งโรงเรียนราชินีได้ดาเนินการสนองพระราชดำริตั้งแต่เปิดการเรียนการสอนจนถึงปัจจุบันเป็นปีปนปที่ร้อโดยสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนราชินีเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมของโรงเรียนราชินีมาโดยตลอด ปัจจุบันเปิดทําการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่6มีนักเรียน2,850คนครูและบุคลากร263คนหน่อยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญ,ญาตให้เป็นเจ้าภาพในการพระพิธีรมสวดพระอพิธรรมศพพลเอกเปรมตินสุรานนท์ประธานองคมนตรีและประฐาุรุุ วันนี้เวลา18บนาิกาย0นาทีณนะพระที่นั่งทรงธรรมวัดเบญจมบพิตรดุสิว์วนารามเขตดุสิตกรุงเทพมหานครมหาวิทยาลัยสงขลานครินมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยทักษิณมหาวิทยาลัยราชพัฒมหาสารคามและมหาวิทยาลัย,ยอุวงชฉวลกุลเป็นเจ้าภาพในการพระพิธีทำสวดพระอภิธรรมศพพลเอกเปมรมตินุกโซลานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษซึ่งถึ่แก่อาสัญญกรรมเนื่องจากระบบหัวใจล้มเหลวเมื่อวันที่26พฤษภาคม2562สริริอายุ99ปีเพื่อระลึกถึงคุณงามความดีและคุณประโยชน์ที่ได้ทำให้แก่แผ่นดินท่านนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปร,โรดเกล้าปโปรดกระหมอ่อมให้รับศพอยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอด ประชาชนไปลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสรสวรัสกรมมือหมื่นสุทัศนารีนาให้สมหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววันนี้ที่อาคารภูมิศริมังคลานุสรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานาคารมีประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานคารและต่างจังหวัดนำแจกันดอกไม้ไปถวายที่หน้าพระรูปพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมมสวลีกรมมือหมื่นสุทัศนารีนา,นา,นา,นานพร้อมทั้งลงนามถวายพระพรให้สมหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว ทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรทุกวันตั้งแต่เวลา9นาฬกาถึง16นาฬิกา30นาทีและทั้งหมดคข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ